ต่อไปก็บทที่7แต่เอาแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะพาไปดูคร่าวๆก่อน functional dependency และการทำให้เป็นบรรทัดฐานสำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์บทนี้มี2เรื่องคือ functional dependency และ normalization นะครับไปดูกันคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราเขียน ER diagram มาได้แล้วเรา mapping ก็คือแปลง ER diagram ให้มาเป็น relation ไอ้ relation ก็คือไอ้ที่เขียนแบบเมื่อกี้ใช่ป่ะ relation ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหรือน้องอาจจะเขียนเป็นในรูปคล้ายๆตารางก็ได้ relation แล้วก็เป็นก้อนๆใช่ป่ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากที่เราได้ relation แล้วอ่ะเราก็ต้องใช้ความรู้ในบทที่7เนี่ยทำ functional dependency ให้กับ relation ของเราและทำให้มันเป็นบรรทัดฐานก็คือ normalization 2 อันนี้ทำไปพร้อมๆกันนะครับมีวิธีการไปดู 7.1 ข้อแนะนำในการออกแบบ relation schema นะฮะสิ่งที่ใช้วัดคุณภาพของการออกแบบ relation schema มี4อย่างคือความหมาย semantic ของ attribute redundant information ใน tuple null value ใน tuple แล้วก็อ่านว่า sparse tuple นะมี4ตัวที่เราต้องดูนะมี4ตัวที่เราต้องดูในการทำให้ relation schema ของเรามีคุณภาพที่ดีนะครับrelation schema ก็คือไอ้หัวตารางอ่ะนะฮะทำให้ตาราง database ของเราอ่ะมีคุณภาพที่ดีให้ดู4ตัวนี้เป็นหลักนั่นหมายความว่าถ้าน้องสังเกตว่าเขาเขียนคำว่าคุณภาพนะแปลว่า4อย่างนี้ไม่ใช่กติกาไม่ใช่กฎนะครับไม่เหมือนในบทที่แล้วนะในบทที่6เนี่ย9ขั้นตอนมันคือวิธีการทำ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วจะได้นะครับแต่ในบทที่7 4อย่างเนี้ยเรื่องเป็นเรื่องของคุณภาพแปลว่าไม่ทำได้ไหมไม่ทำได้แต่คุณภาพอาจจะไม่ดีโอเคไหมในหลายๆกรณีถ้าเราเข้าใจให้เราพิจารณานะครับว่าทำดีกว่าหรือบางทีถ้าทำแล้วมันทำให้บางสิ่งแย่เราจะไม่ทำนะครับบางทีใน4ข้อเนี้ยมันขัดแย้งกันเองเราก็จะเลือกทำโอเคไหมนี่ไม่ใช่กฎนะแต่ว่าให้เราพิจารณาเป็นการที่ให้พิจารณาไปดูต่อความหมายของ attribute มันต้องมีความหมายกันอ๋อคือบทก่อนหน้านี้พี่พูดถึง foreign key ใช่เปล่ามันจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่อยู่ในนี้ฮะมันเป็นหนึ่งใน functional dependency ฮะโอ้ยขอซูมให้มันพอดีโอเค employee นะครับมี attribute เยอะเลยใช่ไหมแล้วก็มี attribute ตัวหนึ่งเป็น primary key หรือว่า key หลักความหมายของ key หลักก็คือตัวแทนของข้อมูล employeeโดยส่วนมากแล้วอ่ะคีย์หลักหรือว่าตัวแทนเนี้ยมันมักจะเป็นตัวเลขที่ไม่ซ้ำถูกป่ะยกตัวอย่างเช่นข้อมูลประชาชนประเทศไทยก็มีเลขที่บัตรประชาชนน่ะID อ่ะ ID บัตรประชาชนน่ะเป็น primary key โอเคมั้ยเพราะว่าเลขที่บัตรประชาชนของคนจะต้องไม่ซ้ำคือคนมีชื่อนามสกุลซ้ำได้คนมีอายุซ้ำได้คนมีอาชีพซ้ำได้มีเพศซ้ำได้เยอะเลยเพราะว่ามีแค่2เพศใช่ป่ะตามบัตรประชาชนนะฮะดังนั้นตัวที่ไม่ซ้ำคือรหัสหรือว่าเลขที่บัตรประชาชนนี่ก็เหมือนกันเลยตัวที่ไม่ซ้ำเป็นเรียกว่า primary key นะครับfirst name last name อะไรเงี้ยใช่ป่ะชื่อของพนักงานวันเกิดที่อยู่ส่วนตัวนี้คือD number D number นี่คือ department number คือตัวนี้จะเห็นว่า D number เรียกว่า foreign key นะฮะเพราะว่าเป็นตัวแทนของใครครับเป็นตัวแทนของ department นะผมคำถามคือเ
ทำไม D number ต้องมาโผล่อยู่ใน employee เพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนในบทที่แล้วใช่ป่ะที่เราทำอ่ะขั้นไหนอ่ะขั้นที่เป็นขั้นอะไรวะขั้นที่เป็น relationship ใช่ป่ะone to many ใช่ไหมฮะเพราะนั้น D number ก็จะโผล่อยู่ใน employee นะฮะเราเรียกสิ่งนี้ว่า foreign key นะ FK บังเอิญบทที่แล้วอ่ะก็พูดไปก่อนเลยนะจริงๆแล้วคำศัพท์นี้โผล่ในบทนี้มาดู department ครับผม department ก็มี D name มี D number มีว่าอะไรวะ DMGRSSN คืออะไรอ่ะแต่อันเนี้ยเป็น foreign keyนะครับเป็น foreign key ไม่รู้ชี้ไปหาใครนะลักษณะนี้อ่ะค่อยๆดูไป department location ก็มี d number แล้วก็มี d location คู่นี้รวมกันเป็น parent key ในขณะที่ d number เป็น foreign key เพราะว่า d number เป็นตัวแทนของตัวนี้ d name นะฮะตัวนี้ d number project ก็มีproject number เป็น parent key แล้วก็มี d number เป็น foreign key d number ก็คือไอ้ตัวนี้นี่ department นะครับ department number เพราะนั้นจะเห็นว่าไอ้พวก foreign key อ่ะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงว่าไอ้นี่มีความสัมพันธ์กับไอ้นั่นโอเคมั้ย entity นี้มีความสัมพันธ์มี relationship กับอีก entity นึงนะฮะเราจะดึง foreign key ของตัวที่เขามีความสัมพันธ์ด้วยมาไว้กับเราโอเคมั้ยซึ่งวิธีจะไว้กับเราอย่างไรมันอยู่ในบทที่แล้วนะฮะ work on ก็มี foreign key 2ตัวคู่กันนะครับแล้วไงต่อย่อกันปึ๊บจุดหนึ่งจุดสองข้อมูลที่ซ้ำกันในแต่ละ tuple คืออะไรในแต่ละทูเปิลคือข้อมูลในแต่ละแถวนะแต่ละแถวใน relation เนี่ยควรจะแทนด้วย entity instance หรือ relationship instance เพียง instance เดียวนะเพียง instance เดียว instance ก็คือตัว data ตัวข้อมูลนะฮะEMP dep ก็จะมีอะไรอ่ะตัวนี้เป็น key ใช่ป่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นข้อมูลมันตัวนี้เป็น foreign key แง่ๆใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้เป็นข้อมูลของไอ้ตัว department ใช่ป่ะตัวอย่าง relation schema ที่ออกแบบมาไม่ดีถูกไหมฮะพอน้องจะเห็นว่าทำไมถึงไม่ดีอันนี้ซ้ำก้อนหลังเนี้ยซ้ำนะครับคือพนักงานจริงๆแล้วอ่ะน้องไม่ต้องมี2ตัวหลังอ่ะคือ d name กับ d ไอ้เนี้ยไม่ต้องมีนะครับ2ตัวหลังนี้ไม่ต้องมีเพราะว่ามันถูกแทนด้วยตัวนี้ไปแล้วทันมั้ยคือไอ้ก้อนหน้าทั้งแผงเนี้ยมันต้องอธิบายว่ามันเชื่อมโยงกับไอ้ตัวนี้ก็เลยแทนด้วยวงกลมโดยในขณะที่2ตัวหลังเนี้ยจริงๆแล้วไม่ต้องมีนะฮะดังนั้นหน้าเนี้ยจึงบอกว่านี่คือตัวอย่างของการออกแบบที่ไม่ดีเกิดข้อมูลซ้ำในแต่ละทูเปิลนะครับไม่เอาให้พิจารณาตัดออกโอเคไหม functional dependency มาถึงข้อ3เหรอยังไม่ทันทำอะไรเลยเดี๋ยวนะข้อ1คือความหมายของ attribute นะก็มองให้ออกว่าอะไรเป็น primary key อะไรเป็น foreign key แล้วก็ดูว่ามันเหมาะสมไหมนะฮะข้อที่2คือดู redundant information ใน tuple นะครับซึ่งโดยปกติแล้วข้อที่2อ่ะถ้าน้องทำขั้นตอนในบทที่6ได้ดีน้องเขียน ER diagram มาได้ดีมันจะไม่เกิดข้อนี้นะมันจะไม่เกิดข้อนี้เพราะว่าข้อนี้มันถูกแก้ตั้งแต่ตอนข้อที่6อยู่แล้วนะครับทีนี้ข้อที่3คือ null value ใน tuple อ่ะไปดูข้อ3 null value ใน tuple เนี่ยทำให้เสียเนื้อที่ในหน่วยความจำไปเปล่าๆคำว่า null คืออะไร null คือไม่มีข้อมูลครับเป็นช่องที่ไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลที่ไม่ทราบนะฮะในงานการเก็บข้อมูลนะครับ
เราไม่อยากเก็บข้อมูลที่เป็น now เยอะๆถ้าเกิดน้องไปเห็นดัตเตอร์เบสของใครก็แล้วแต่เนี่ยที่มีข้อมูลเป็น now เยอะๆแปลว่าแกไม่ได้ออกแบบฐานข้อมูลมาโอเคไหมถ้าดัตเตอร์เบสของใครที่มีข้อมูลเป็น now NURL อ่ะหรือเป็นขีดอย่างเงี้ยขีดคือไม่มีข้อมูลอ่ะแปลว่าไอ้คนออกแบบฐานข้อมูลนั้นน่ะไม่ได้คิดนะฮะถ้ารู้จักเขาบอกเขาว่าไปเรียน YouTube ในช่องอาจารย์พับนะ จะได้เข้าใจว่าการออกแบบฐานข้อมูลที่ดีคืออะไรนะฮะเพราะนั้น now value ใน tuple อ่ะทำให้เสียพื้นที่เปล่าๆนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจในเรื่องของความหมายแต่ละ attribute ด้วยนอกจากนั้น now value ยังทำให้เกิดปัญหากับ operation บางอย่างเช่นการบวกการนับอะไรเงี้ยคือท้ายที่สุดแล้วเราเก็บฐานข้อมูลเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะไปใช้ถูกป่ะแล้วเวลาที่เราเอาไปใช้อ่ะเราไม่ได้ใช้แบบมนุษย์นั่งดูใช่ไหมไหนมีพนักงานกี่คนไม่ทำไม่ได้พอข้อมูลเรามีเป็นล้านเป็น10ล้านเป็น100ล้านเรคคอร์ดใช่ป่ะหรือว่าทริปเปิลใช่ไหมบรรทัดอ่ะนะฮะวันนั้นสิ่งที่เราจะทำคือเราจะโยนคำถามให้กับดาต้าเบสและให้เขาคิดยกตัวอย่างเช่นพี่มีข้อมูลของประชากรประเทศไทยทั้งประเทศในเรื่องการเงินซึ่งตอนนี้เรามีรัฐบาลเรามีเพราะว่าเราให้คนไปลงทะเบียนนะโครงการคนละครึ่งเราชนะนู่นนี่นั่นอ่ะข้างหลังคือระบบดาต้าเบสนะครับแล้วถ้าดาต้าเบสเนี้ยไม่ได้ถูกใช้เป็นไปได้สองอย่างคือหนึ่งออกแบบดาต้าเบสห่วยซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เขาน่าจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะฮะสองคือก็ไม่เอาไปใช้อ่ะมีแต่ไม่ใช้อันนี้ก็เป็นเรื่องนโยบายไม่รู้บอกไม่ได้แต่วันนี้มีแน่ๆนะครับดังนั้นเวลาที่พี่จะใช้ดาต้าเบสของข้อมูลของคนในประเทศไทยอ่ะพี่จะใช้อย่างนี้ครับซึ่งล่าสุดใช้แล้วด้วยใช่ป่ะไอโครงการอะไรนะม33อ่ะหรือว่าโครงการเราชนะเขาใช้ว่าใครที่มีเงินเกิน 500,000 บาทใช่ไหมครับเงินสดอ่ะจะไม่ช่วยเหลือจะไม่ให้นะครับจะไม่ให้การช่วยเหลือไอ้เงินเท่าไหร่ 7,000 บาทหรือว่าเงิน 4,000 บาทม33อย่างเงี้ยจะไม่ได้รับเงินตรงนี้คำถามคือรู้ได้อย่างไรครับว่าใครมีเงินเกิน 500,000 บาทรู้ได้จากดาต้าเบสครับใช้คำสั่ง SQLซึ่งถ้าสนใจเรียนในเทอมหน้านะมีวิชาชื่อว่า SQL ใช้คำสั่ง SQL ไปบอกดาต้าเบสว่าขอดูคนหรือว่าดูรหัสของคนน่ะนะครับที่มีเงินในบัญชีฟึบ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 แล้วแต่ว่าเขาจะออกแบบดาต้าเบสยังไงนะอาจจะเป็นบัญชีรวมไปเลยคือบัญชีก็ต้องมีบัญชีแยกออกมาเป็นบัญชีธนาคารรัฐกับบัญชีธนาคารเอกชนใช่ป่ะแล้วในธนาคารรัฐก็จะมีหลายที่ใช่ป่ะตึกๆๆๆเอกชนก็มีอีกหลายที่ใช่ป่ะตึกๆๆๆเสร็จแล้วก็เอาทั้งหมดเนี้ยมาเป็นไงกันซ้ำมารวมกันถูกไหมเอามารวมกันนะครับแล้วก็พอรวมกันเสร็จปุ๊บใช้ if ใช่ไหมใช้ if พิจารณาบอกว่าใครที่มีเงินเกิน 500,000ตัดออกเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำสั่งของพี่คือขอดูคนที่มีเงินเก็บคนที่มีเงินสดในบัญชีธนาคารต่ำกว่า 500,000 บาทมันก็จะขึ้นตารางมาเลยฟึบมีคนอยู่เท่าไหร่12ล้านคนไม่ใช่ตัวเลขเท่าไหร่9ล้านป่ะในมาตรา33อ่ะมีคนอยู่9ล้านคนนะฮะมีชื่อตามนี้ทั้งหมดมีเงินต่ำกว่า 500,000 บาทในบัญชีจึงให้สิทธิ์เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนี่คือวิธีการใช้ดาต้าเบสเป็นแบบนี้โอเคไหมดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าในดาต้าเบสของน้องอ่ะ1คนน้องเก็บทุกธนาคารเลยอ่ะแล้วเขาไม่ได้ไปเปิดบัญชีธนาคารออมสินอย่างเงี้ยนะอาจจะเคยเปิดตอนเด็กแล้วพอโตแล้วก็ถอนออกหมดไม่ได้เปิดใช่ป่ะหรือว่าบางคนไม่ได้เปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรอะไรเงี้ยสมมุตินะไม่ได้เปิดข้อมูลถ้าเก็บอะถ้าเก็บไม่ดีหรือออกแบบไม่ดีมันจะกลายเป็น NULL now
คือไม่ใช่ศูนย์นะความหมายของเลขศูนย์ของการเปิดบัญชีคือเปิดบัญชีแต่มีเงินเป็นศูนย์ถูกไหมฮะแต่ถ้า NULL อ่ะแปลว่าไม่มีบัญชีดังนั้นถ้าเกิดเก็บทุกบัญชีไปหมดอ่ะมันจะมีข้อมูลนาวเต็มไปหมดเลยแล้วเวลาที่คิดอย่างเงี้ยจะคิดไม่ได้โอเคไหม 7.1.3 คือเรื่องของ Now Value เรื่องราวเป็นอย่างนี้โอเคไหมฮะทันไหม Now Value เป็นตัวสร้างปัญหานะเป็นตัวสร้างปัญหาเลยนะถ้าออกแบบมาไม่ดีจะมีค่า Now Value ใน Database เราเยอะข้อที่1ทำให้กินพื้นที่ข้อที่2เวลาจะคำนวณแล้วอ่ะคำนวณบางอย่างเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เอาเงินแต่ละธนาคารมาบวกกันอ่ะพอเป็น Now Value แล้วมันบวกไม่ได้น้องต้องไปเขียน if else ดักเข้าไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งมันยากแล้วบางทีก็ผิดนะฮะ อย่าทำโอเคไหมให้ออกแบบให้ดีแต่ทีแรกนะครับซึ่งมันจะถูกดักในขั้นตอน 7.1.3 ครับใน functional dependency ฮะถ้าออกแบบได้ดีจะถูกดัก Now Value เนี่ยสามารถแปลความหมายได้หลายอย่างเนาะคือเป็น attribute ที่ไม่ใช้สำหรับ tuple นั้นเป็น attribute ที่มีแหละแต่ไม่รู้ค่านะเป็น attribute ที่ไม่ใช้แต่ยังไม่มีค่าเนื่องจากยังไม่ได้เริ่มบันทึกนะฮะเขียนนะหรือเป็นธนาคารที่เขายังไม่ได้เปิดอ่ะคือธนาคารเนี้ยมันมีในประเทศไทยอ่ะแต่คนคนเนี้ยเขายังไม่ได้ไปเปิดบัญชีไงมันก็เป็น now value ไงแล้วจะเก็บทำไมครับอย่าไปเก็บโอเคไหมนะ 7.1.4 คือ sparse tuple อันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยๆดูนะemp log เป็น ename เป็น p location นะฮะแล้วก็ emp project เป็น ssnเป็น p number เป็น how เป็นอะไรงี้แล้วปรากฏว่านี่คือเนื้อข้อมูลเป็นอย่างนี้นะเนื้อข้อมูลก็คือมี e name มี location นะครับ smith john smith อยู่ที่บังกะลอ smith john b อยู่ที่ชูการ์แลนด์นะฮะอะไรวะนารายาอยู่ที่ฮูสตันEnglish Joy อยู่ที่ว่าอะไรบากาลอ English Joy อยู่ที่ชูการ์แลนด์วงแฟรงค์ทีอยู่ที่ชูการ์แลนด์อยู่ที่ฮูสตันอยู่ที่สแตมฟอร์ดน้องเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมแล้วข้างล่างคืออะไรขีดขีดจึ๊ดๆๆๆคนนี้อยู่สแตมฟอร์ดคนนี้อยู่สแตมฟอร์ดคนนี้อยู่สแตมฟอร์ดคนนี้อยู่ฮูสตันคนนี้อยู่โฮสตันเห็นอะไรไหมคือชื่อกับโลเคชันนะฮะSSN P number How จริงๆแล้วข้อมูลไม่ครบเนี่ยต้องดูตรงนี้ต่อใช่ป่ะตารางนี้ไม่มีปัญหาถูกป่ะตารางนี้ไม่มีปัญหาอันนี้คือตารางแรกนะฮะเดี๋ยวดูตารางที่2เนี่ยคิดว่าปัญหาจะอยู่ที่ตารางที่2 EMP Project J ไปดูกันนี่คือ EMP Project J นะฮะจะเห็นว่า SSN นี้มี number นี้มีเวลานี้มีชื่อนี้มี P location เป็นนี้เห็นอะไรมั้ยเก็บซ้ำนี่ว่าเห็นไหมฮะเห็นเนี่ยสองบรรทัดแรกก็เห็นแล้วว่าเก็บข้อมูลซ้ำซ้ำซ้อนใช่เปล่าคือถ้าน้องมีตารางนี้น้องไม่ต้องมีตารางนี้ถูกไหมเนี่ยนี่คือปัญหา sparse tuple เก็บข้อมูลซ้ำเพราะตารางนี้มันอธิบายตารางนี้อยู่แล้วคือไอ้ตารางนี้เป็นซับเซตของตารางข้างขวาคือยกทั้งกระบี่เนี่ยไปแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคไหมแต่ถามว่าจำเป็นต้องเก็บอย่างนี้ไหมหรอต้องเก็บนะเพราะนั้นจะเก็บแค่ตารางเดียวคือตารางนี้ตารางก่อนหน้านี้คือไม่เอามันซ้ำ
แปลเป็นไทยว่าอะไรไม่รู้อ่ะ porous tuple คือมันเหมือนเป็นตารางเนี้ยซ้อนอยู่ในอีกตารางนึงแล้วก็เก็บไป2รอบอ่ะอย่างเงี้ยปัญหาที่1คือเก็บข้อมูลเยอะใช่ป่ะเปลืองที่ปัญหาที่2คือเวลาที่มันอัปเดตอ่ะถ้ามันไปอัปเดตในตารางเนี้ยอีกตารางนึงอาจจะไม่ได้อัปเดตด้วยทีเนี้ยข้อมูลผิดเลยนะครับถ้าไปอัปเดตในตารางใหญ่ตารางย่อยดันลืมอัปเดตต้องไม่อัปเดต2ที่เพื่ออะไรอ่ะออกแบบไม่ดีโอเคไหมได้ไหมเก็ตไหมเนี่ยคือปัญหาเนี่ยไม่รู้แปลเป็นไทยว่าอะไร อ่าล่ะใกล้จบแล้วใกล้จบละหมายถึงในช่วงแรกนะ functional dependency นะฮะเมื่อกี้มันคือ 7.1 7.1 มันคือเรื่องอะไรนะข้อเสนอแนะในการออกแบบนะคือให้พิจารณาอาจจะไม่ผิดก็ได้แต่ว่าให้พิจารณาถ้ามี4ตัวเนี้ยคือไม่ค่อยดีออกแบบไม่ค่อยดีนะครับหลังจากที่พิจารณาออกแบบแล้วอ่ะเราก็ไปเช็คสิ่งที่ชื่อว่า functional dependency เดี๋ยวตรงนี้ขอสรุปไปคร่าวๆเลยแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเริ่มต้นที่ functional dependency นะฮะก็เป็นคอนเซ็ปต์ระหว่างเซตของ attribute อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีforeign key อะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยก็คืออธิบายเรื่องพวกนั้นว่ามันชี้ไปหาใครนะครับชี้ไปหาใครถ้ามันชี้ได้ดีก็แปลว่ามีความเป็น functional dependency ที่ดีนะฮะหลังจากทำ functional dependency แล้วเนี่ยเราต้องทำ 7.3 ก็คือ normal form base นะครับ normal formซึ่ง normal form ในสิ่งที่เราจะเรียนอ่ะมันมี5อันมี5อันเรียกอันแรกว่า first normal form อันที่2คือ second normal form อันที่3คือ third normal form อันต่อมาคือ boycott normal form นะ boycott เป็นชื่อคนนะครับแล้วก็อันต่อมาคือ fourth normal form แล้วก็อันที่5คือ fifth normal form มี5 5+1 นะครับโดยทั่วไปแล้วถ้าเราออกแบบ ER diagram มาได้ดีเราจะได้อัตโนมัติมาที่ normal form ที่3เลยแล้วเราจะทำขั้นตอน boycott normal form แล้วก็จะจบนะฮะแล้วก็จะจบนะฮะในหลายๆครั้งเราไม่จำเป็นต้องทำไปถึง normal form ที่5นะครับโอเคไหมเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเนี่ย first normal form ทำอะไรเราทำอย่างนี้นะฮะทำอย่างนี้พวกนี้เป็นหลักการนะเรียนตำราไหนก็จะคล้ายๆกันทำเหมือนๆกันนะครับ second normal form ทำอะไรก็คือจะต้องไม่มีฟังก์ชันจะต้องเนี่ย functional dependency จาก x ไป y เนี่ยจะต้องเป็น full functional dependency นะฮะเนี่ยต้องเป็น full เงี้ย third normal form เป็นไง functional dependency จาก x ไป y เนี่ยต้องเป็น transitive dependency นะฮะเดี๋ยวคำพวกนี้เรียนต่อข้างหน้านะครับ transitive สุดท้าย boycott normal form เป็นไงนะฮะเป็นอย่างนี้เห็นไหมน้องจะเห็นว่ามันมีความเป็นแบบวิธีคิดแบบคณิตศาสตร์นะ1 2 3 4ทำงี้ทำงี้ทำงี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเบื้องลึกของสิ่งเนี้ยหรือว่าในบทที่8อ่ะมันคือคณิตศาสตร์ของดาต้าเบสซึ่งแต่ว่าเราจะไม่ลงนะฮะเราจะไม่ไปเราแค่บอกเฉยๆนะฮะ for normal form เป็นไงอะไรเงี้ยแล้วก็ fib normal form เป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเราทำ normal form ได้ครบจนเราพึงพอใจแล้วอาจจะถึง fib normal form หรือว่า bcnf boycott normal form แล้วเราก็พร้อมที่จะเอาสิ่งที่เราออกแบบเนี้ยไปใช้นะครับไปสร้างเป็นตารางไป create ตารางในระบบ database management system ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ใช่ป่ะแล้วก็เริ่มคีย์ข้อมูลเข้าไปเริ่มใส่ tuple เข้าไปนะฮะเราก็จะทำทั้งหมดด้วยความมั่นใจว่าใช้งานได้แน่ๆเพราะว่า database มันถูกคิดออกมาตั้งแต่ขั้นตอน conceptual คือ ER diagram นะฮะขั้นตอน logical ใช่ไหมก็คือเราก็ทำไอ้พวก dependency ต่างๆพิจารณา4ข้อนั้นใช่ไหมครับทำ mapping ก่อนหน้านี้แล้วก็ทำ normal form ให้ครบนะครับเมื่อเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยครบแล้วเนี่ยเราก็จะกระโดดไปขั้นตอนที่เรียกว่า physical ใช่ป่ะก
ก็คือทำจริงๆอ่ะทำจริงๆบนซอฟต์แวร์นะครับนี่คือการออกแบบดาต้าเบสนี่คือวิชานี้ฮะหัวใจมันอยู่ตรงนี้ครับโอเคไหมแล้วจริงๆเนี่ยพอเราสอนถึงจบบทนี้ปุ๊บเนี่ยบทที่เหลือในวิชานี้ที่น้องเห็นเนี่ยที่พี่เขียนอยู่ไหนวะเนี่ยก็คือ6-7เนี่ยจริงก็คือจบแล้วบทที่เหลือคือ10-11-12-13เป็นเรื่องแบบจิปาถะนะเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องจิปาถะนะครับโอเคไหมมีคำถามอะไรไหมฮะเราเหลืออะไรนิดหน่อยเปิดไมค์คุยกันได้นะครับ